สำหรับเมนูวันนี้นะคะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูมัทฉะโกโก้เหนียวเย็นค่ะไม่หวานมากชอบความแบบว่าพอเรากินโกโก้เหนียวค่ะมันอารมณ์เหมือนเรากินช็อกโกแลตอะจะบอกว่าสูตรเนี้ยกำลังแบบเพอร์เฟกต์สวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็ยังอยู่กับเมนูโกโก้เหนียวอยู่นะคะเพราะว่าเราทำโกโก้เหนียวกันเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบเป็นร้านที่แบบขายโกโก้เหนียวเลยแบบนี้ค่ะเน่ก็เตรียมเอาไว้จากคลิปที่แล้วแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเน่จะมาแชร์เป็นเมนูมัทฉะโกโก้เหนียวเย็นค่ะก็สูตร96ออนกับ22ออนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แถมท้ายด้วยเมนูปั่นไปด้วยเลยค่ะมัทฉะปั่นโกโก้เหนียวนะคะ16กับ22ออนค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะแน่นอนผงโกโก้อันนี้เน่ใช้มาในการทำโกโก้เหนียวนะคะดูสูตรของคลิปที่แล้วได้ค่ะแล้วเนี่ยก็จะมีผงมัทฉะนะคะเป็นชาเขียว 100% ค่ะก็ของ Oriental Coffee ทั้งนั้นเลยนะคะมีนมผสมค่ะก็คือนมข้นหวานข้นจืดผสมกันเอาไว้ในนี้ก็นมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะก็ใครไม่ได้ผสมไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะบอกสูตรให้นมสดรสจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้เนี่ยก็ใช้ของเมจิธรรมดาเลยนะคะหาซื้อง่ายทั่วไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเมนูปั่นเราก็จะมีผงปั่นนะคะของดาวินชีนะคะก็ช่วยให้เครื่องดื่มเนื้อเนียนนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะสำหรับเมนูแรกเลยค่ะแก้ว16ออนเมนูเย็นนะคะมัทฉะเย็นโกโก้เหนียวค่ะเราก็มาเตรียมทำมัทฉะกันก่อนเลยค่ะมัทฉะนะคะเน่จะใส่น้ำร้อนมาที่2ออนค่ะ2ออนนะคะแล้วก็ผงมัทฉะค่ะก็จะใช้มาอยู่ที่2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาทีสปูนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องพูนนะคะเอาแค่แบบใส่ๆแบบพอดีแบบนี้เลยนะคะ2ช้อนค่ะก็จะได้เป็นมัทฉะเข้มข้นนะคะ2ช้อนนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันพอเราคนเข้ากันเสร็จแล้วค่ะนี่จะใส่นมผสมนะคะเอาแค่หวานน้อยๆพอนะคะใส่แค่ครึ่งออนพอค่ะไม่ได้อยากให้หวานมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความหวานจากโกโก้เหนียวมาอยู่แล้วนะคะนมผสมครึ่งออนก็คือนมข้นหวาน10 ml แล้วก็ข้นจืด5 ml ค่ะใส่มาแค่นี้เองเสร็จแล้วใส่นมสดรสจืดค่ะที่2ออนนะคะ2ออนใส่ไปนี่2ออนเนี่ยแค่นี้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะพอเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็เทเลยนะคะแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งไม่ต้องเทแบบว่าให้พูนมากนะคะเผื่อเนื้อที่ไว้ที่เราจะได้เติมโกโก้เหนียวค่ะเสร็จแล้วโกโก้เหนียวที่เราทำเอาไว้เนี่ยค่ะผสมใส่เหยือกกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะผสมง่ายๆเลยเนี่ยสูตร16ออนเนี่ยจะเทโกโก้เหนียวที่3ออนค่ะเนี่ยก็เทเลยนะคะ3ออน3ออนเสร็จแล้วเราก็เทลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้มาเป็นมัทฉะโกโก้เหนียวนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเรามาทำเป็นสูตรปั่นกันบ้างนะคะแก้ว16ออนปั่นค่ะเนี่ยก็จะใส่น้ำร้อนนะคะมาที่2ออนเหมือนเดิมค่ะเมนูปั่นเสร็จแล้วก็เป็นผงมัทฉะนะคะที่2ช้อนค่ะก็2ช้อนไม่ต้องพูนนะคะเอาแบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะใส่เลย2ช้อนเสร็จแล้วก็คนให้ละลายนะคะคนละลายเสร็จแล้วค่ะนมผสมนะคะเนจะใส่มาที่1ออนครึ่งค่ะเพิ่มความหวานหน่อยนะคะ1ออนครึ่งก็ใส่มาเลยเต็มแก้วนะคะนั่นหมายถึงเป็นนมข้นหวานที่1ออนแล้วก็นมข้นจืดที่ครึ่งออนค่ะนมสดรสจืดค่ะที่2ออนนะคะใส่ไปเลย2ออนนี่นะคะ2ออนเสร็จแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันเลยค่ะใส่โถปั่นได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าร้านไหนที่มีผงปั่นก็ใส่ผงปั่น1ช้อนนะคะร้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรค่ะ1ช้อนพอดีนะคะใส่ไปแล้วก็น้ำแข็งค่ะเนี่ยก็จะใส่น้ำแข็งมา1แก้วไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเอาแค่แบบเกือบๆเต็มนิดๆอย่างนี้นะคะใส่ไปเสร็จแล้วเราก็จัดการปั่นได้เลยค่ะด้วยโปรแกรมมิลค์เชคนะคะนี่ก็กดเลย25วินาที
ทีนี้นะคะเราก็เทโกโก้เหนียวของเราค่ะ3ออนเหมือนเดิมเลยนะคะเอาเทเลย3ออนนี่นะคะ3ออนได้มั้ย3ออนอ่ะ3ออนนี่แล้วเราก็จัดการค่ะตัวมัทฉะปั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสนมผสมเอาได้เลยนะคะเอานี่ก็ใส่มัทฉะปั่นมาเลยค่ะเห็นไหมเราจะใส่น้ำแข็งไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าเราจะเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับโกโก้เหนียวของเราค่ะ3ออนนะคะเทเลยเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายเนาะง่ายทุกเมนูปิดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมัทฉะปั่นโกโก้เหนียวนะคะต่อไปค่ะมาสูตรแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสำหรับแก้ว22ออนค่ะก็เริ่มต้นที่มัทฉะกันก่อนนะคะเนี่ยจะใส่ตัวน้ำร้อนนะคะมาที่2ออนเหมือนเดิมนะคะ2ออนไม่เพิ่มน้ำนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มนมแทน2ออนเสร็จแล้วค่ะผงมัทฉะนะคะแล้วก็ใส่มาที่2ช้อนพูนๆหน่อยนี่นะคะมีความพูนๆหน่อย2ช้อนใส่ไปคนคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นมผสมค่ะที่1ออนนะคะนี่เอาแบบหวานไม่ต้องเยอะนะคะใส่แค่1ออนพอนมข้นหวาน20 ml แล้วก็นมข้นจืด10 ml ค่ะนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยนมสดรสจืดค่ะพอเป็น22ออนเราจะใส่นมสดรสจืดมาที่3ออนนะคะนี่ก็ใส่มาเลย3ออนนี่เทเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาเทใส่แก้วได้เลยค่ะนี่นะคะเทใส่แก้วเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มาใส่น้ำแข็งน้ำแข็งนะคะไม่ต้องถึงขั้นเต็มแก้วนะคะตัวโกโก้เหนียวของเราค่ะเดี๋ยวเราขยับแก้วนิดนึงตัวโกโก้เหนียวของเรานะคะเนจะเทมาที่4ออนค่ะพอเป็นสูตร22ออนเราจะใช้โกโก้เหนียวที่4ออนนะคะโอเคได้แล้ว4ออนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการเลยค่ะเทโรยหน้าเลยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะมัทฉะเย็นโกโก้เหนียวแก้ว22ออนนะคะโอเคต่อไปค่ะก็มาถึงแก้ว22ออนที่เป็นเมนูปั่นกันบ้างนะคะมัทฉะปั่นโกโก้เหนียว22ออนค่ะก็เริ่มต้นทำมัทฉะกันก่อนเนาะเนี่ยก็ใส่น้ำร้อนค่ะที่2ออนเหมือนเดิมนะคะเราใช้น้ำร้อน2ออนเพราะว่าเราต้องการความมันด้วยนะคะถ้าใส่น้ำร้อนเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำเยอะเราไม่ค่อยมันค่ะใส่ตัวผงมัทฉะนะคะ2ช้อนพูนๆค่ะพอเป็น22ออนสูตรก็คือ2ช้อนพูนๆนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นมผสมค่ะสำหรับสูตรแก้ว22ออนนะคะเมนูปั่นเนี่ยจะใส่นมผสมที่2ออนค่ะเนี่ยก็ใส่เลยนะคะอันนี้1ออนแล้วก็อันนี้2ออนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ผสมเอาไว้อ่ะค่ะก็คือจะเป็นนมข้นหวานเนี่ยที่40 ml แล้วก็นมข้นจืดเนี่ยที่20 ml นะคะคนให้เข้ากันใส่นมสดรสจืดค่ะไปที่3ออนนะคะเหมือนเดิม3ออนนี่นะคะเทเลยคนเข้ากันแล้วเราก็ใส่โถปั่นได้เลยค่ะใส่โถปั่นเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงปั่นนะคะไม่มีผงปั่นก็ไม่ต้องใส่ค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนแล้วก็น้ำแข็งค่ะ1แก้วไม่ต้องพูนนะคะไม่ต้องล้นไม่ต้องเต็มประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยไม่ถึงขั้นเต็มพูนนะคะแล้วก็ปั่นเลยค่ะด้วยโปรแกรมมิลค์เชคเหมือนเดิมค่ะ25วินาทีนะคะกดโอเคโกโก้เหนียวค่ะเราก็มาเทไว้นะคะถ้าเป็นแก้ว22ก็คือ4ออนค่ะเห็นไหมพอเราทำเอาไว้แล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้ว4ออนแล้วเราก็แก้วมาค่ะแก้วนี้เราจะลองเทโกโก้เหนียวลงไปลองพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ลองเทเปลี่ยนระบบการเทบ้างแล้วเราก็เทมัทฉะคั่นด้วยโกโก้เหนียวอีกนิดนึงเอาแบบว่าขอบๆแก้วหน่อยนะคะแล้วก็มัทฉะเห็นไหมคะพอเ
พอดีเสร็จแล้วค่ะโกโก้เหนียวที่เหลือค่ะก็เทได้เลยนะคะสมมติว่าถ้าเรากลัวว่าจะล้นนะคะเราก็นี่เลยค่ะปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็เทตามเลยนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหย่อนตัวลงไปเองเห็นไหมคะหย่อนให้ถูกหย่อนให้ตรงไอ้รูฝาแก้วนะคะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะสำหรับเมนูมัทฉะปั่นโกโก้เหนียวแก้ว22ออนซ์ค่ะง่ายเนาะง่ายไหมค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมัทฉะเย็นมัทฉะปั่นโกโก้เหนียวนะคะสูตรแก้ว16ออนซ์แก้ว22ออนซ์ทั้งแบบเย็นทั้งแบบปั่นเลยนะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยแค่เรามีตัวโกโก้เหนียวที่เราทำเอาไว้แบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราได้เป็นยังไงบ้างแล้วเรามาเริ่มต้นนะคะชิมแก้วแรกกันก่อนเลยค่ะ16ออนซ์ตอนนี้โกโก้เริ่มมีความแบบไหลย้อยลงไปที่ก้นแก้วแล้วนะคะไม่หวานมากหอมมัทฉะหอมโกโก้อร่อยดีมากเลยอ่ะชอบความแบบว่าพอเรากินโกโก้เหนียวค่ะมันอารมณ์เหมือนเรากินช็อกโกแลตอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้เป็นแบบเมนูเย็นนะคะเอามาเย็น22ออนซ์ก่อนเก่งเน่ว่าเน่ชอบแบบช็อกโกแลตมากอร่อยอ่ะมัทฉะดีคือไม่หวานมากนะคะมันจะอารมณ์แบบคือได้ความหอมมัทฉะความมันแล้วก็หวานเบาๆเองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความช็อกโกแลตนะคะที่มันลงไปผสมด้วยนะคะอร่อยมาดูมัทฉะปั่นกันบ้างต้องดีงามแน่ๆเริ่มต้นด้วยการตักขึ้นมาก่อนดีอ่ะจะบอกว่าสูตรเนี้ยกำลังแบบเพอร์เฟกต์คือไม่หวานมากไม่หวานน้อยไปนะคะแล้วก็มันมีความแบบหอมมัทฉะเข้มมัทฉะเข้มโกโก้มันมารวมกันหมดเลยค่ะก็เป็นสูตรที่ทำง่ายๆด้วยนะคะพอเรามีโกโก้เหนียวที่เราทำแบบรวมกันเอาไว้แบบนี้แล้วเนี่ยค่ะคือเราจะไปทำเมนูอะไรนี่คือง่ายไปหมดเลยนะคะถ้ายังไงแล้วไปลองทำกันดูนะคะสำหรับร้านที่อยากจะขายเป็นเมนูโกโก้เหนียวค่ะเนี่ยมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปลองทำแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากให้เนี่ยมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอร่อยๆแบบไหนก็บอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะอย่าลืมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะเมนูมัทฉะเย็นมัทฉะปั่นโกโก้เหนียวนะคะแล้วก็แก้ว16ออนซ์22ออนซ์ด้วยนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ